สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะขอนำเสนอเมนูหมูนุ่มผัดพริกสดนะครับเป็นเมนูง่ายๆอร่อยๆนะครับที่ใครๆก็สามารถทำได้นะครับแต่วันนี้เราจะเพิ่มเติมความอร่อยด้วยการหมักหมูให้เป็นหมูนุ่มก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาผัดกับพริกสดนะครับวิธีการหมักหมูนุ่มก็ไม่ยากนะครับการหมักหมูนุ่มนี้นะครับสามารถเอาไปใช้กับเมนูอื่นๆได้อีกหลายเมนูเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเป็นการเตรียมหมูก่อนนะครับวันนี้เราใช้เนื้อหมูส่วนหัวไหล่นะครับประมาณ4ขีดนะครับเราจะมาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นหมูนุ่มนะครับขั้นตอนนะครับเราก็แล่เนื้อหมูนะครับให้เป็นชิ้นบางๆประมาณนี้เลยนะครับเราไม่ต้องเอาบางมากนะครับเพราะว่าถ้าบางมากเนี่ยมันจะไม่ได้ความนุ่มนะครับให้มันหนาขึ้นให้มันหนาสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับเนื้อส่วนหัวไหล่มันก็จะมีเอ็นมีมันติดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาหมักให้นุ่มเลยนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหมูที่เราหั่นไว้แล้วนะครับ400กรัมนะครับต่อไปเป็นน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะครับผงเบกกิ้งโซดานะครับ1ช้อนชานะครับนี่นะครับถ้าใครยังไม่รู้จักเบกกิ้งโซดานะครับมันจะเป็นซองแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมหมักหมูกันนะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนผสมที่ใช้ในการผัดนะครับก็จะมีหอมหัวใหญ่นะครับพริกจินดาแดงพริกหนุ่มนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับเครื่องปรุงนะครับซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาครับเดี๋ยวเรามาเตรียมการหมักหมูกันนะครับเรานำอ่างผสมมานะครับแล้วก็นำหมูไปใส่ในอ่างผสมเลยนะครับจากนั้นก็ใส่เบกกิ้งโซดาครับน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาครับเติมน้ำเปล่าลงไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อจะทำให้ส่วนผสมเนี่ยละลายเข้ากันได้ดีขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ขยำหมูให้เข้ากับส่วนผสมทั้งหมดเลยนะครับขยำไปเรื่อยๆจนทุกอย่างมันแห้งเลยนะครับการขยำนี้ก็จะทำให้ส่วนผสมเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อหมูดีขึ้นด้วยนะครับแบบนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะครับจากนั้นเรามาเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะครับเริ่มจากหอมหัวใหญ่นะครับเราจะใช้ประมาณครึ่งหัวนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับหอมหัวใหญ่นี้จะช่วยเพิ่มความหวานนะครับแล้วก็ความหอมด้วยนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับเราก็เตรียมพริกหนุ่มครับเราจะหั่นเอาแต่เปลือกด้านนอกนะครับแกนกลางกับเม็ดนี่เราจะเอาออกนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพริกหนุ่มนี้จะช่วยเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็มีความเผ็ดเล็กน้อยนะครับต่อไปเป็นพริกจินดาแดงนะครับช่วยเพิ่มสีสันแล้วก็ความเผ็ดด้วยนะครับตัดกับสีเขียวได้ดีเลยนะครับต่อไปก็เป็นต้นหอมนะครับเราจะหั่นเป็นชิ้นยาวๆสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้โรยตอนสุดท้ายนะครับต่อไปนะครับพอเราได้หมูหมักที่เราหมักไว้ประมาณ 15-20 นาทีครบแล้วนะครับเราจะมาล้างเอาเบกกิ้งโซดาออกนะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องล้างเยอะนะครับล้างแค่เอาเบกกิ้งโซดาที่มันติดอยู่เนี่ยออกให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาไปผัดเนี่ยเบกกิ้งโซดามันโดนความร้อนมันจะทำให้เกิดฟองนะครับเราแค่ล้างให้มันออกนิดหน่อยก็พอแล้วนะครับจากนั้นล่ะครับเราตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับเอาหอมหัวใหญ่ลงไปผัดก่อนเลยนะครับหอมหัวใหญ่นี้จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มความหวานนะครับพอเริ่มหอมแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อหมูที่เราหมักลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับประมาณ 4-5 ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ปรุงรสเลยครับใส่ซอสหอยนางรมครับตามด้วยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสครับ
แล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับผัดต่อจนหมูสุกเลยนะครับพอหมูเริ่มสุกแล้วนะครับเราจะใส่พริกหนุ่มกับพริกจินดาลงไปนะครับผัดต่อเรื่อยๆนะครับจนพริกสุกนะครับพอพริกเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็ใส่ต้นหอมเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับให้ต้นหอมสลดก็ปิดไฟเสิร์ฟได้เลยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผัดพริกสดนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นหมูนุ่มนะครับจะสังเกตว่าหมูนี้นะครับเด้งๆนะครับปกติแล้วเนี่ยหมูส่วนหัวไหล่นะครับถ้าเราเอามาผัดแบบนี้มันก็จะแห้งๆมันจะแข็งกระด้างหน่อยนะครับวันนี้เราเอาไปหมักเนื้อหมูก็จะนุ่มแล้วก็จะเด้งขึ้นนะครับเวลาเคี้ยวนี่ก็จะไม่รู้สึกว่ามันแข็งเลยนะครับมันก็จะนุ่มไปด้วยกันกับผักกับน้ำซอสไปเลยนะครับแบบนี้นะครับการหมักหมูนุ่มนี้นะครับเอาไปใช้ได้กับอีกหลายเมนูเลยนะครับอย่างเช่นหมูมะนาวนะครับหรือว่าใครจะเอาไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือว่าแกงพะแนงก็อร่อยนะครับสูตรหมูนุ่มนี้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้กับหลากหลายเมนูเลยนะครับเพื่อนๆลองทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ